بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านวันนี้ได้ดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้แล้วก็มาเห็นคฤหาสน์ต่างๆสาชื่นใจจำไว้เลยนะครับนบีบอกว่า4อย่างอยู่บนดุนยานี้ถ้าใครได้นั่นถือว่าที่สุดละอัรบาอุนมินัสซาอาดะ4ประการที่ถือว่าเป็นความสุข1คนที่มีภรรยาซอและบังอาลีได้แล้วบังอาลีได้แล้วแล้วก็บังซอและได้ยังตอนนี้ยังโสดใช่ไหมอ้าวพี่น้องคนโสดนะเห็นไหมนบีบอกอัรบาอุนมินัสซาอาดะ4อย่างที่เป็นความสุขบนโลกดุนยา1ได้ภรรยาที่ซอและ2คนที่มีไบตุนวาซิอุนมีบ้านใหญ่บ้านใหญ่อันที่3อัลยารุสซอและมีเพื่อนบ้านที่ดีอันที่4เนี่ยเวลาใครโชคดี1มีภรรยาที่ซอและอยู่ในบ้านแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่กว้างขวางพร้อมรับคนจนเข้าบ้านเด็กกำพร้าเข้าบ้านครูบาอาจารย์เข้าบ้านนั่นคือบ้านที่มีบารอกัตแต่ถ้าบ้านเรามีแต่คนรวยๆเหมือนกันมีรถเก๋งเหมือนกันเข้าแล้วเข้าอีกไม่เคยมีซาเล้งเข้าเลยไม่เคยมีวินมอเตอร์ไซค์ได้มากินข้าวเลยไม่เคยมีเด็กกำพร้าสักสำรับเลยไม่มีครูบาอาจารย์มานั่งเลยอันนั้นกว้างแบบกว้างเฉยๆฉะนั้นถ้าจะให้บ้านกว้างตามที่นบีบอกเนี่ยเราได้ภรรยาดีมีแขกที่มาบ้านเราแล้วเป็นแขกที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้ไปเยือนได้มีเด็กกำพร้าเดือนนี้มีเด็กกำพร้า2ครอบครัวมากินข้าวบ้านเราวันศุกร์นี้มีโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตบที่เดินตามสุนนะมากินข้าวบ้านเราต้องดูด้วยนะถ้าละอีละยังเงี้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาดูหน่อยฮะนาบังอาลีบังอาลีได้1ภรรยาดีแล้วได้ไปฮัจญ์กันแล้วบ้านก็ใหญ่โตอัลลอฮ์ผมเมื่อกี้นู้วังไข่นะนะครับก็ขอดูอาให้แล้วเวลาได้บ้านใหญ่มีคนที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้มาเยือนบ้านเราที่บอกไปอันที่3อัลยารุสซอและมีเพื่อนบ้านดีๆคอยถามไทยเป็นยังไงบ้างวะไม่ใช่เพื่อนบ้านเดินก็ไม่มองหน้ากันหรือเพื่อนบ้านเปิดเพลงลั่นเลยนะครับหรือเพื่อนบ้านคอยแต่ดูกันแนะกันแหนเราคอยจะใส่ร้ายเราฉะนั้นตรงนี้ต้องดูฉะนั้นจะไปปลูกบ้านที่ไหนเอาดูอานบีนัวสินบีนัวเนี่ยน้ำท่วมโลกนบีนัวทำไงวันที่เรือจะจอดเทียบท่านบีนัวขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยในซูเราะห์อัลมุมินูนร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกะวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนโออัลลอฮ์ขอให้ฉันไปตั้งหลักปักฐานให้ที่แห่งนั้นเป็นที่ที่มีความจำเริญด้วยพระองค์เป็นผู้ที่ให้ความจำเริญฉะนั้นไอ้การที่เราจะไปปลูกบ้านไหนไม่ใช่เสาเอกเสาโทมันไม่ใช่เลิกยามแต่มันคือดูอาแล้วดูอาต้นนี้อยู่ในไหนกุรอานแล้วเป็นดูอาที่นบีนัวอ่านไม่ใช่คนธรรมดาบังหวังบังเฮมอ่านนะนบีนัวอ่านร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนเวลาจะไปปลูกบ้านตรงไหนขอให้บ้านของเราตรงนั้นน่ะมีแต่ความจำเริญเพราะนบีนัวเนี่ยอยู่บนเรือแล้วเรือจะไปจอดตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ไปจอดตรงไอ้ดินที่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นล่ะมันก็มี
ไปปลูกแล้วปลูกต้นไม้ก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นอัลลอฮ์ให้นบีนูห์ไปจอดแล้วที่แห่งนั้นเขียวขจีหมดเลยเพราะมันเป็นที่ที่มีความจำเริญเพราะก่อนๆนี่เขาก็จะอยู่กับพืชผลทางการเกษตรกันมันไม่เหมือนยุคเราทำงานโรงงานเราก็ต้องขอโอ้อัลลอฮ์ขอบ้านฉันอยู่ใกล้โรงงานนะครับเนี่ยได้สักกี่อย่างละ1ภรรยาดี2บ้านกว้าง3เพื่อนบ้านที่ดีอันที่4อัลมัรกะบุลฮานีมียานพาหนะที่ดียานพาหนะที่ดีก็ไม่ใช่3วันดี4วันซ่อมมีรถกับเขาเหมือนกันอัลลอฮ์ขับไปมอนแป๊กๆๆๆเมียบังเอ้ยทำไมเซ่ซอกี้ต้องมีในสมัยนบีเนี่ยเขาจะมีม้ามีอูฐมีอะไรไม่ใช่ม้าป่วยๆอูฐป่วยๆฉะนั้นวันนี้มีหรือยังมีคู่ครองที่ดีมีเพื่อนบ้านที่ดีมีอะไรล่ะเมื่อกี้ยานพาหนะที่ดีฉะนั้นเวลาเราได้ครบ4อย่างนี้แล้วนี่นบีบอกดุนยาสุขแค่นี้แหละสุขก็คิดดูเราเวลามีภรรยาที่ซอแล้วภรรยาที่ซอแล้วก็จะเป็นห่วงเรากินอะไรหรือยังหิวนี่ไหมอ้าวถ้าไม่ถามเราก็ต้องดูว่าผัวเราชอบอะไรใช่ไหมบางซอแล้วไม่มีใครถามแล้วกลับไปก็นอนรอกินข้าวตามงานบรรยายก็แล้วกันแล้วก็กลับบ้านนะครับนั้นอยากบอกพวกเราว่าดุนยา4อย่างนี้ใครได้ยกมือสิใครได้ครบล่ะฮัสบุลลอฮ์ได้ครบยังถึงแม้จะมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เคยเสียนี่ก็ถือมัรกะบุลฮานีแปลว่าพาไม่ใช่แป๊ก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 ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์รถอะไรคำว่ายานพาหนะดีนี่นั่นหมายความว่าไปแล้วไม่ป่วยกลางทางน่ะเต้อยู่ไหนเต้ยางซิ่งฉะนั้นให้เราดูว่าชีวิตของเราในดุนยาได้หรือยังถ้าได้แล้วสบายแล้วคราวนี้ก็ลุยเรื่องอิบาดะห์แล้วลุยเรื่องอิบาดะห์แต่ผมว่าเนี่ยน่าจะดีหมดแล้วเห็นบ้านแล้วหรอผมอยากมีบ้างไม่มีตังค์ชาตินี้คงมองไปก่อนยังดีนะได้เกิดมาได้มองอัลลอฮ์ไม่ให้ตาบอดนะครับอ้าวเรามาดูเรื่องของเราที่ตั้งหัวข้อไว้ดุนยายังไงก็ได้แต่ถ้าอาคิเราะห์ต้องตามนบีเราไปดูหะดีษต้นแรกจะเป็นหะดีษตั้งหัวข้อให้เราเลยจะเป็นหะดีษตั้งหัวข้อให้เรานะครับมีอยู่วันหนึ่งนบีเนี่ยเดินผ่านสวนอินทผาลัมจำอันนี้เลยนะแล้วก็ตั้งเป็นมาตรฐานเลยว่าถ้าเรื่องศาสนาอย่าไปหาใครไปดูนะอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเราเจอนบีหรอเราเจอผู้รู้แต่เราต้องให้ผู้รู้โยงเรื่องของเราถึงนบีให้ได้เราไม่มีโอกาสเจอนบีหรอกเราไม่มีโอกาสเจอซอฮาบะห์หรอกแต่เราจะเจอโต๊ะครูซุบโต๊ะครูจูโต๊ะครูลอโต๊ะครูอย่างเงี้ยเราก็เจอโต๊ะครูหลายคนแต่ครูเหล่านี้มีใครเล่าให้เราฟังถึงเรื่องนบีบ้างถ้าเขาบอกไอ้นั่นก็ได้นะไอ้นี่ก็ได้นะไอ้นู่นก็ได้นะใครว่าล่ะอ๋ออุลามะว่าไม่มีปัญหาความรู้เท่าอ่านได้แค่อุลามะก็บอกอุลามะแต่ถ้ารู้เรื่องของนบีแต่ไม่ยอมบอกปิดเอาไว้รู้ว่านบีทำอย่างนี้อุลามะเขาบอกอย่างนี้ก็ได้อย่างกรณีละหมาดอีดที่มูซอลลายกตัวอย่างจะละหมาดในซูเราทำไมละหมาดในซูเราไม่ได้นบีเคยไหมล่ะละหมาดอีดในซูเราอัลลอฮ์เชิญกุบรอเลยครับกุบรอของแ
ฉะนั้นเวลาเราจะถามเรื่องหนึ่งเรื่องใดละหมาดวันศุกร์นบีละหมาดที่ไหนมัสยิดละหมาดฟัดดูห้าเวลามัสยิดมีไหมนบีบอกพวกเราวันนี้ฟัดดูมักเร็บขอไปตรงกลางทะเลทรายหน่อยลมมันดีไม่เคยทั้งชีวิตวันนี้ละหมาดวันศุกร์เราละหมาดกันมาหลายปีแล้ววันนี้วันศุกร์ขอกลางท้องทะเลทรายสักครั้งเถอะไม่มีมีแต่ว่าฟัดดูห้าเวลานบีบอกไงอะอัฟดอลุศอลาติลมารอีฟีบัยติฮีอิลลาอัศศอลาตัลมักตูบะตะละหมาดที่ประเสริฐที่สุดต้องที่บ้านยกเว้นละหมาดฟัรดูห้าเวลากามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นละหมาดห้าเวลาซูเราะห์ดีที่สุดแล้วซูเราะห์ดีสำหรับใครไปดูอีกลิริยานสำหรับผู้ชายใช่ไหมเวลาไปเจอหะดีษต้นเดียวนบีบอกละหมาดที่ซูเราะห์เจ๋งกับเพื่อนฟัรดูห้าเวลาถ้าไม่เอาหะดีษต้นอื่นมาแม่เราก็จะไปด้วยบังฉันไปด้วยสิบังฉันไปด้วยสินบีให้หะดีษของผู้หญิงไงอัฟดอลาศอลาติลมารอะติฟีบัยติฮาละหมาดที่ประเสริฐที่สุดของผู้หญิงฟีบัยติฮาในบ้านอาจารย์ละหมาดที่บ้านเราเริ่มจะคิดแล้วเริ่มออกแบบเองแล้วในบ้านนะมันจะดียังไงล่ะสู่เรามันต้องดีกว่าสิเนี่ยเริ่มมั้ยเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวจะมีหะดีษที่นบีบอกไอ้คิดเองอ่ะมันเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้เวลาผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีไม่ว่าจะละหมาดซุนัตไม่ว่าจะละหมาดฟัรดูที่บ้านไม่ต้องมีอิหม่ามไม่ต้องตามหาอิหม่ามบ้างมานำละหมาดฉันหน่อยใครสอนไม่ใช่ละหมาดไม่ได้แต่อย่าให้สามีอยู่ที่บ้านเราทุกวักตูเป็นอิหม่ามเราสู่เราไม่ไปอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกผู้หญิงอยู่ที่บ้านคนเดียวนี่แหละความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับสุภาพสตรีอยู่บ้านก็ได้เหมือนคนไปสู่เราอาจารย์ผู้ชายไปสู่เราผู้หญิงอยู่ที่บ้านผลบุญน้อยหรือเปล่าไม่มีคำว่าน้อยแต่เท่าไหร่เท่านั้นนบีใช้คำว่าอัฟดอนอัฟดอนแปลว่าประเสริฐฉะนั้นเวลาบอกประเสริฐไม่ต้องถามแล้วว่าใครจะเยอะกว่ากันบังป้านไปสู่เราเราก็ละหมาดในห้องของเราบังได้เยอะกว่าเราหรือเปล่านบีไม่เคยบอกนบีไม่เคยบอกผู้ชายละหมาดที่สู่เราประเสริฐกว่าผู้หญิงละหมาดที่บ้านนบีไม่เคยอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้เราต้องเรียนเรียนเรื่องโอละหมาดที่สู่เราประเสริฐลิริยานสำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงยิ่งในห้องของนางยิ่งเจ๋งเลยนบียังบอกนะในห้องนอนห้องรับแขกห้องแต่งตัวห้องไล่มาอีกว่าความประเสริฐในห้องดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะไปสู่เรานบีก็รู้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเห็นเขาไปก็อยากจะไปกับเขาบ้างผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาหานบีท่านนบีเราอยากละหมาดข้างหลังนบีบ้างล่ะนบีก็อนุญาตผู้หญิงคนนี้ก็พวกกลุ่มนี้ก็มาละหมาดซุบฮ์ตามหลังนบีที่สู่เราละหมาดนบีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์พวกผู้หญิงกลับบ้านจงทั้งมองไม่เห็นอย่างพวกเราเวลาละหมาดเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมจาตออิหม่ามแม่พวกเรามันต่อจ้าจ้ายังอยู่จ้าหน้าสู่เราอยู่เลยอันนี้เราไม่มีปัญหานะครับแค่จ้าหน้าสู่เราไม่บาปไม่ได้ไปแก้บ้านะครับคราวนี้นบีก็บอกหะดีษต้นต่อมาอีกลาตัมนาอูนิซาอากุมมาซายิดอย่าห้ามภรรยาของพวกเจ้าคราใดที่พวกนางขอไปสู่เราขอไปสู่เราบางจะไปสู่เรานะไปเรียนหนังสือมึงอย่าไปนะได้ไหมเออฉะนั้นพวกผัวเฮงซวยไม่เรียนหนังสือแล้วยังห้ามเมียมึงอย่าไปนะกูได้ข่าวมึงไปเรียนกับไอ้ซุปกูได้ข่าวกูได้ข่าวมึงอย่าไปกูรู้นะกูรู้มึงโดนอาจารย์แล้วนบีบอกให้เชื่อต่ออัตต่อสามีล่ะ
ชายต้องต่ออัศว์สามีแต่สามีไม่ฟังศาสนาสามีแบบนี้ต้มถั่วเขียวกินดีกว่าฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าคนต้องเรียนเราไม่เรียนสอนภรรยาก็ไม่ได้ภรรยาบอกบางฉันอยากจะไปเรียนหนังสือบางฉันอยากจะไปมัสยิดไปฟังโต๊ะคอเตบค่ะอ่านกุตุบะลาตัมนาอูนิซาอากุมอย่าห้ามอันนี้นบีบอกฉะนั้นเวลาเราเรียนหะดีษนบีปลื้มใจวันนี้ทุกครั้งเวลาคุยศาสนาพูดให้ถึงนบีให้นบีออกจากปากเราบ่อยๆหน่อยไม่ใช่อุลามะคนนั้นอุลามะคนนี้อุลามะคนนู้นอุลามะเนี่ยดีมั้ยแต่เราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอุลามะคือบุคคลที่มีความสำคัญกับเราจนกระทั่งนบีบอกอัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาอุลามะคือมรดกของนบีเพราะอุลามะจะถ่ายทอดคำสอนของนบีถึงเราแต่ถ้าอุลามะคนใดไปไม่ถึงนบีไปไม่ฮะซุบุลลอฮ์เราก็หยุดฉะนั้นจำให้ดีปากเราเนี่ยเวลาจะพูดนบีเราไม่ใช่คนดีหรอกอัลลอฮ์เลือกเราเป็นมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์จะให้เราดีที่สุดอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นมลาอิกะห์แล้วถ้าอัลลอฮ์จะให้เราเป็นคนเลวที่สุดเราไม่มีสอนอย่างนี้หรอกอัลลอฮ์ก็จะเลือกให้เราเป็นลูกน้องชัยฏอนอิบลิสแล้วแต่ในเมื่ออัลลอฮ์เลือกเราเกิดมาเป็นคนมีเลือดเนื้อเป็นลูกหลานอาดัมมันก็จะมีผิดมีถูกทุกได้บุญผิดเตาบัตตัวแค่นั้นเองเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเป็นหุ่นยนต์นี่บาปไม่ได้อัลลอฮ์จะทนได้เหรออัลลอฮ์เห็นคนเดินมาดำเตี้ยหูแหว่งจมูกโวมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะนู่นๆๆๆเห็นมั้ยพวกเราก็ต้องชี้กูว่าอัลลอฮ์นี่นะถ้าเป็นผัวกูแล้วมึงเอ้ยกูคงจะบ้าตายเห็นมั้ยเราก็เริ่มนินทาอันนี้มันเรานี่มันเราฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้มาสมดุลไปดูดิขาวๆสวยๆเป็นโสดอ่ะไม่มีใครไปขอแต่บางทีดำไอ้15มีคนไปขอละผมแปลกนะผมเห็นคนดำๆอะไรเนี่ยทำไมไม่ได้ผัวเร็วอ่ะไอ้พวกสวยๆเนี่ยนานแล้วคนดำๆมาได้ผัวเนี่ยทนพวกขาวๆสวยๆนะหลายผัวมีปะที่นี่ไม่ได้ว่าที่นี่นะเดาเอาก็มันแปลงอันนี้ไงคือความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ที่อัลลอฮ์จัดให้ไปดูคนสวยๆอ่ะถ้าสวยแล้วไม่เป็นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวไม่กี่ปีผัวก็เลิกสวยไม่ดีไม่กี่ปีผัวก็เลิกเวลาเลิกกูมีใหม่อีกก็ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตาย10ผัวยอมไหมยังไม่รู้ว่าของแบบนี้มันมีจริงฉะนั้นเวลาเราอะไรก็แล้วแต่เราต้องอ้างนบีมูฮัมมัดเท่าที่เรามีความรู้ความรู้ศาสนาถึงแม้จะน้อยนิดขอให้มันมาจากนั่นไม่ใช่อ๋ออย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างงี้ล่ะนี่ก็ได้อาบน้ําละหมาดนบีอาบอย่างงี้อ่ะเช็ดอย่างงี้ล่ะได้แม่มันน่าบ้องหูมั้ยล่ะเราสอนให้คนเดินตามนบีเช็ดศีรษะแบบนี้มันบอกเช็ดอย่างงี้ได้ไหมอาจารย์ได้มั้ยเราจะเอาได้หรือดีบังซอแลเอาดีถ้าได้เอาไว้ทําอะไรถูกต้องนี่แหละฉลาดแบบนี้แหละไม่มีใครอยู่ฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าอุลามะเป็นบุคคลหรือเปรียบเสมือนสะพานทอดให้เราไปถึงนบีนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องของนบีแล้วเราสบายใจอย่าจากโลกดุนยาไปปากไม่ค่อยได้กล่าวเรื่องนบีเลยได้กิตาบเล่มนั้นว่าอุลามะคนนี้ว่าทำไมไม่ยกนบีอาจารย์ยกอุลามะบาปไม่บาปยกอุลามะดีไหมดีแต่ถ้ายกนบีดับเบิลดีนะครับอ้าวเรื่องมันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งนบีเดินผ่านสวนอินทผลัมชาวสวนก็ผสมอินทผลัมเลยใครอยากกินอินทผลัม
ที่ฟรีและอร่อยที่สุดในโลกวันเสาร์นี้ไปที่โรงเรียน TM ผมจะเลี้ยงอินทผาลัมแต่เชิญหมดไม่ได้ที่จริงอะผมต้องการเชิญหมดเลยเวลาไปถามคนสวนอาจารย์มันแก่ไม่พร้อมกันแต่ที่นี่เชิญทุกคนไปกินฟรีแล้วถ้าไปนะได้กลับคนกลับบ้านคนละ1กิ่ง1กิ่งนี่ไม่ใช่1นี่นะไม่ใช่1ทลายนะแล้วพี่น้องไปดูว่ามันหวานอร่อยขนาดไหนเป็นครั้งแรกที่คนไปเรียนหนังสือวันเสาร์นี้นะครับที่โรงเรียน TM ใครที่ไปเรียนโรงเรียน TM วันเสาร์นี้จะได้กินอินทผลัมฟรีแล้วจะเลี้ยงอาหารอร่อยอีกเพราะว่าผมถามคนสวนวันเสาร์นี้ตัดได้ป่าวจานตัดได้8ทลายทลายมี10โลกินสบายได้ชิมมันจะดังนั้นไปนะกุบรอเรื่องของอินทผลัมนบีผ่านอินทผลัมไม่ต้องทำเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เท่านั้นแหละนบีนี่อยู่กับอัลลอฮ์ไงอะไรอะไรกับอัลลอฮ์เวลาแบบเท่านั้นแหละเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่านบีไม่รู้ไม่อะไรหรอกแต่มันจะเป็นวาฮีให้นบีได้สอนถึงพวกเราว่าถ้าดุนยาน่ะมันต้องใครไม่ใช่นบีเซ่อๆหรอกพวกเจ้าไม่ต้องผสมเกสรนะอันนี้มันมีนัยยะหะดีษตัวนี้เพื่อเดี๋ยวมนุษย์จะได้ถามแยกแยะระหว่างดุนยากับศาสนาคืออะไรไม่ใช่นบีอยู่เฉยก็บอกพวกเจ้าไม่ต้องผสมเกสรนบีน่ะอัลลอฮ์ให้ตอบทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์หมดเลยนบีก็ผ่านนบีบอกไม่ต้องผสมเกสรแล้วสุดท้ายต้นอินทผลัมปีนั้นออกแต่ช่อแล้วก็บางต้นก็ได้ลูกแต่ลูกแบบลีบๆเม็ดแล้วก็เปลือกไปกันเลยยกสวนเฮ้ยพวกเราไปหานบีนบีครับท่านบอกว่าเนี่ยไม่ต้องผสมเกสรมันออกแต่ช่อก็ออกลูกแบบใช้การไม่ได้เลยนบีบอกไงนบีก็ยอมจำนนฟาก็ล่ะนบีก็กล่าวกับพวกนี้ว่าอินกานะชัยอันมินอัมริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิต่อไปนี้ถ้าเป็นเรื่องดุนยาพวกเจ้าเลยเอาไปเลยนี่นบีให้ชัดเจนแล้วบังอาลีอยากจะปลูกส้มได้บังอาลีอยากจะปลูกมะม่วงได้บังอาลีอยากจะปลูกกัญชากุบรอต้นกระท่อมสักสวนได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะบางสอนแล้วตอบนี่ไงต้องดูสิแม่คนซียังเขาขายน้ำอ้อยแต่มุสลิมขายน้ำท่อมกูอยากจะตายผมขับรถไปที่ต่างๆบังสมชายพี่สมชายลุงอำนวยขายน้ำอ้อยกับขายของฮาลาลแต่บังอะไรดีบังเต้เต้ไหนไม่รู้บังเต้น้ำท่อมสูตรโบราณเห็นไหมนี่ดูมุสลิมดูสางศาสนิกเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเขายังคิดออกเลยกูขายน้ำอ้อยผมก็ไปซื้อบ่อยชอบนี่มุสลิมขายมุสลิมไม่ขายกูไม่ขายกูซื้อโอ้โหเขตน้องจอกอยากจะบ้าตายใครอยากจะลองน้ำท่อมไปเขตน้องจอกสองฝั่งขูฝั่งซ้ายขูฝั่งขวางขวาเจอร้านเต้ใช่ไหมเจอไหมไม่เจอเพราะเต้ขายยางอยากได้ยางต้องร้านเต้เห็นไหมเขาเลือกขายยางบาปไหมบาปไหมบางสาเล
ไม่บาปน้ำท่อมบาปหรือเปล่าไม่รู้กัญชาอาจารย์มันดีนะไม่ขายไม่ขายกัญชาน้ำมันกัญชาเนี่ยนะเวลาหยอดไปใต้ลิ้นมันหลับสบายนะยังไม่รู้อีกนะยังไม่รู้อีกแรกๆพี่น้องจำให้ดีนะเซลล์เนี่ยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เวลายาตัวใหม่มาเนี่ยมันจะชะงักมันจะชะงักก็สาวว่าโอ้โหเจ๋งเว้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งถึงยาตัวนั้นมันรักษาหายแต่มันเป็นของฮารอมซาลาฟุตซอลและเขาจะไม่เขาบอกขอตายดีกว่ายุ่งอยู่กับของอารมณ์ถึงแม้ว่าจะทำให้เขาหายจากโรคก็ตามนี่คือซาลาฟซอลแหละยุคบรรพชน300ปีเขาไม่เลือกของอารมณ์ในตัวเขาถึงแม้จะทำให้เขาหายก็ตามนั้นนบีบอกไงถ้าเรื่องดุนยาเอาไปเลยเอาไปเลยว่าอิงกานามินอัมรีดีนิกุมถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาล่ะฟาอีไลยากลับมาหาฉันนะนี่นบีบอกอย่างนั้นในบางหะดีษนบีใช้คำไงอันตุมอะลามูบีอัมรีดุนยากุมพวกคุณนี่ถ้าเรื่องดุนยานี่อันดับหนึ่งเลยแต่เรื่องศาสนาต้องใครนบีชมแล้วชมแล้วว่าถ้าเรื่องดุนยาบางสมชายใส่แมสทำไมไม่ต้องใส่บังสมชายที่นี่ไม่มีโควิดไม่มีโควิดมีแค่ไข้หวัดใหญ่อย่างเดียว ฉะนั้นวันนี้เรื่องศาสนาพี่น้องถ้าจะปฏิบัติดูนบีเป็นแบบมันหมดเวลาแล้วในอดีตน่ะมันไม่มีโทรทัศน์มันไม่มีแบบนี้เราถึงไม่รู้อะไรใครว่าอะไรก็ได้ใครว่าอะไรก็ได้นั่นอดีตแต่ปัจจุบันขอร้องอย่าหลอกแลขอร้องอย่าหลอกแลเพราะแลมีเราเห็นไหมล่ะเขาวูกูฟที่ทุ่งอารอฟากันไม่เอากูไม่บวชกูไม่บวชกูจะเอาวันแล้วถามอ่ะถ้ามันไม่มีการวูกูฟเกิดขึ้นอ่ะไอ้วันอารอฟาเนี่ยมันจะมีไหมมันอยู่คู่กันวันด้วยเหตุการณ์ด้วยสถานที่ด้วยคนต้องไปอยู่ที่นั่นด้วยถึงเรียกว่าอารอฟาแบบครบสมบูรณ์แต่ถ้าเอาวันอย่างเดียวไม่มีคนวูกูบไม่มีทุ่งไม่มีอะไรเลยมันก็ได้ชื่อแต่มันใช่คำตอบสุดท้ายไหมมันใช่คำตอบสุดท้ายไหมเรื่องทัศนะกลุ่มหนึ่งบอกวันอารอฟาบวชได้อารอฟาที่ไหนก็ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ได้อ้าวแล้วเราจะเอาไหนล่ะนี่อุลามะเราก็ต้องเลือกสิอุลามะที่บอกว่าไม่ได้แล้วเขามีเหตุผลอะไรอุลามะที่บอกว่าได้เขามีเหตุผลอะไรเขาบอกนบีบอกวันอารอฟาถามว่าวันอารอฟาถ้าไม่มีวูกูบนะมันจะมีวันนี้ไหมก็แค่นั้นฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเลือกนะเลือกกันได้ใครจะเลือกยังไงทัศนะอันไหนนะมันแล้วแต่ความพึงพอใจแต่เราเลือกต้องสอดคล้องฉันจะถือวันอารอฟาเอ้าดูการประกาศของซาอุดีเอ้าอยู่เมืองไทยไม่ตามเมืองไทยตามซาอุดีมีมาใหม่ออกมาใหม่อีกแล้วว่าไม่ตามเมืองไทยมึงอยู่เมืองไทยทำไมตามซาอุดีอ้าคนไทยละหมาดหันหน้าไปวัดพระแก้วไงถ้าจะเถียงไอ้แบบเนี้ยละหมาดหันหน้าไปทางไหนกิบรัตอยู่ประเทศไรอ้าวไม่หันไปจีนน่ะฉะนั้นว่าจะพูดอะไรเนี่ยให้คิดให้รอบคอบทุกคนละหมาดต้องผินหน้าไปทางกิบลัตและกิบลัตอยู่ที่ไหนนี่เอาปัญญานะให้เราคิดง่ายๆละหุญญาตวูกูบกันที่ทุ่งไหนอารอฟาอยู่ที่ไหนแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะเราไม่ได้ตำหนิทัศนะอื่นทัศนะก็ว่าเรื่องของทัศนะแต่คือทางเลือกของเราเวลาเราเลือกอันนี้
กลับว่าดูไม่ตามเมืองไทยไปตามซาอุดีเวลาไม่เหมือนกันนบีพูดเรื่องวันหรือเรื่องเวลานบีพูดเวลาหรือวันอ่ะวันไงใช่ไหมวันเราจะคุยเรื่องวันอารอฟาหรือจะคุยเรื่องละหมาดฟัรดูนบีบอกว่าละหมาดฟัรดู5เวลาถ้าตะวันอยู่อย่างนี้เข้าซูรีถ้าตะวันไปขนาดนี้ก็เราตามนบีเพราะนบีบอกให้ดูตะวันเห็นไหมเวลาจะเข้าเดือนออกเดือนดูตะวันหรือดูฮิลาลอ้าวก็นี่ไงศาสนานี่ศาสนาเราต้องแยกอ้าวอาจารย์ทำไมอ่ะเราไม่ละหมาดซูรีตามซาอุดีอ่ะแสดงว่าไม่เข้าใจตกลงนบีเราจะคุยเรื่องวันอารอฟาหรือคุยเรื่องละหมาดเอาให้ชัดคุยกันก่อนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ้าวไปกันใหญ่อย่างนี้อัสลามุอะลัยกุมไปแล้วจ้าคุยกับเองกูว่าเดี๋ยวต่อยฉะนั้นวันนี้ศาสนาคุยเป็นเรื่องศาสนาพูดเรื่องวันก็คุยเรื่องวันศาสนาคุยเรื่องละหมาดเวลาละหมาดก็คุยเรื่องเวลาละหมาดนี่นะดวงอาทิตย์คอยตะวันเท่า2ด้ามหอกดวงอาทิตย์ตกมีแสงแดงหมดละหมาดนี่นบีพูดเรื่องตะวันอ้าวเวลาละหมาดซุบฮ์ตอนไหนนบีไม่เคยสอนดูนาฬิกาแต่นาฬิกาเนี่ยมาช่วยเราให้ง่ายเพราะเขาจะตั้งไว้เลยว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงอ้าวแสงแดงเวลาละหมาดซุบฮ์เริ่มจากมองไปที่ขอบฟ้าเห็นแสงแดงละหมาดซุบฮ์ดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่หมดนี่นบีพูดเรื่องตะวันกับแสงตะวันไปเอาวันอารอฟามาเกี่ยวกับตะวันมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นมันไปเดี๋ยวมันจะไปสู่เรื่องอาบน้ำละหมาดกับเช็ดถุงเท้ามันต้องคุยเป็นเรื่องตกลงจะพูดเรื่องอาบน้ำละหมาดหรือจะพูดเรื่องเช็ดบนถุงเท้านบีอัลลอฮ์และรอซูลบอกเลยอาบน้ำละหมาดหนึ่งในอาบน้ำละหมาดที่จะต้องล้างเท้าถ้าเราไปอ่านแค่นี้ก็ล้างเท้าวันหนึ่งใส่ถุงเท้ามีคนหนึ่งเช็ดถุงเท้าเช็ดบนถุงเท้าเช็ดบนรองเท้าเฮ้ยใช้ไม่ได้อัลลอฮ์และรอซูลบอกให้ล้างเท้าก็นี่ไงไม่อ่านต่อหะดีษเรื่องเช็ดถุงเท้านั่นศาสนาบอกแล้วว่าถ้าดุนยาหาใครเอาไปสิบังอาลีเนี่ยปลูกเองหรือจ้างช่างบังอาลีปลูกเองเอาไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวพักเดียวนี่พะเยอนี่อย่างนี้นี่มันไม่ได้ฉะนั้นมอบหมายวางใจกับคนที่สันทัดกรณีถ้าหากว่าไปมอบหมายหรือไม่ให้กับคนที่ไม่มีอามานะรับผิดชอบฟันตาซิริซ่าอะถ้าอีกมุมหนึ่งแปลว่ารอคอยเถิดกิยามัดใกล้มาแล้วถ้ามองในด้านภาษารอคอยความวิบัติชิบหายแน่ฉะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรถ้าเรื่องดุนยาโอ้โหเรายังเลือกหน้าดูเลยบางอาลีใช้รถยี่ห้อได้อีซูซูบางอาลีต้องมีเหตุผลทำไมต้องเอาอีซูซูผมใช้มิสซูผมก็มีเหตุผลเหตุผลอันแรกวันแรกที่จะไปซื้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มันเดี๋ยวมีตังค์เยอะตรงนั้นติดไปซื้ออาจารย์ท่านหนึ่งก่อนๆเป็นเพื่อนกันตอนนี้เขาไม่เป็นเพื่อนผมแล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นเพื่อนผมในบางเวลาตอนหลังๆนี่รู้สึกว่าไม่เป็นเพื่อนแล้วอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจารย์ยูซุปอย่าซื้อนะยี่ห้อเนี่ยกระโดดแล้วก็ออกตัวไม่นั่นเชื่อเรื่องดุนยาเชื่อมิซูเจ๋งอัลลอฮ์จะให้มิซูด้วยแหละผมรู้จักผู้จัดการไอ้เลขาผู้จัดการฮาเรียซูนุดมิซูผมก็โทรหาเขาเขาบอกอาจารย์ไปเลย
อาจารย์ซื้อไม่ต้องมีดอกเบี้ยซื้อเลยไม่ต้องมีดอกเบี้ยเขาขายจากศูนย์เท่าไหร่อาจารย์ได้พิเศษตรงนั้นไปเลยไม่ต้องมีดอกเบี้ยแล้วผ่อนตามนั้นไปไม่มีบอกร้อยละเท่านั้นเท่านี้เฉพาะของอาจารย์รอดนะครับก็ไปซื้อมาผมเห็นนี่ของผม10ปีแล้วยังไม่เกอะไรเลยเหยียบยังปี๊ดปี๊ด10ปีแล้วคนที่แนะนำคนจานซื้อทำไมมิตซูต้องอีซูซูคนนี้แนะนำผมขับซาเล้งจานต้องนี่สิมิตซูมันกรอบมันกรอบเราไปดูดิมึงกูเชื่อมึงเลยดูขับซาเล้งบอกว่ามิตซูสู้ไม่ได้ผมขับมา10ปีนี่ไปคิดดูนะพี่น้องจะ 300,000 แล้ว 300,000 โลอ่ะทั้งประเทศนี่ไปมาหมดแล้วเหนือใต้อีสานไปมาหมดแล้วตะวันออกตะวันตกไปสุดจะ 300,000 โลแล้วก็เห็นมันยังวิ่งดีอยู่เลยเติมน้ำมันถ่ายน้ำมันเหมือนกับ Fortuner นั่นแหละเหมือนกันเวลาซ่อมก็ซ่อมเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องไอ้จะเชื่อใครเนี่ยต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยคนที่มีซาเล้งแต่แนะนำเรื่องรถเก๋งรถปิกอัพเนี่ยพี่น้องฟังไว้เล่นๆอันนี้เขาเก่งในตำราบางทีเจอฟังใครมานะครับแต่ผมนี่ของจริงอ่ะฉะนั้นวันนี้จำฮะดีษเรื่องต้นอินทผลัมไว้ว่าถ้าเรื่องดุนยาพวกคุณนบีบอกไงอันตุมอะลามูบีอัมริดุนยากุมพวกเจ้านี่เจ๋งมากเรื่องดุนยานะครับอ้าวนั่นคือศาสนาต้องกลับมาหานบีฉะนั้นวันนี้ผมถึงเตือนพวกเราละหมาดอีต้องมูซอลลาเพราะมูซอลลาคือศาสนาจำให้ดีนะครับการละหมาดอีดมูซอลลาคือศาสนาการละหมาดอีดที่มูซอลลาคือศาสนาสู้เราจะประเสริฐขนาดไหนนบีบอกใครละหมาดมัสยิดฉัน1วักตู 1,000 ความดีดูนบีทุกปีหนีสู้เราหนีทำไมอุลามะก็เลยอธิบายถ้าหากว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรคุยเรื่องจะคุยเรื่องสู้เราคุยเรื่องสู้เราคุยเรื่องวันศุกร์คุยเรื่องวันศุกร์คุยเรื่องวันอีดหมวดวันอีดไม่ใช่คุยเรื่องวันอีดหมวดวันอีดแต่เอาวันอีดไปพ่วงหน่อยไว้พ่วงไปพ่วงหน่อยเวลาไปพ่วงสู้เราก็ต้องขึ้นมิมบัตอีกขึ้นมิมบัตก็ต้องมีไม้เท้าอีกเนี่ยมันเป็นซะแบบนี้แหละอาจารย์ละหมาดไม่ได้เหรอไม่ได้บอกละหมาดไม่ได้แต่ทำไมแหละเองไม่ถามว่าทำไมไม่ละหมาดที่มุซอลลาอะจะถามอย่างเดียวอาจารย์ละหมาดสู้เราไม่ได้เหรอมันผิดเหรอลองถามใหม่สิทำไมไม่ละหมาดที่มุซอลลาใช่ไหมฮัจยะฮัจยะละหมาดที่ไหนเนี่ยฮะมัสยิดออที่บ้านไม่เป็นไรพี่น้องจำไว้มีโอกาสชีวิตหนึ่งใครจะละหมาดที่ไหนเอาเลือกเขาอยากเลือกแต่ฉันจะเลือกนบีฉันจะเลือกนบีละหมาดในสุเราไม่ได้เหรอไม่ได้ถามได้ไม่ได้เองจะเอาตามนบีหรือเอาบังยีนั้นวันนี้มันมีคำตอบหมดแล้วนะครับเอ้าไปดูต่ออีกเวลาเราได้หะดีษต้นนี้แล้วแบตหมดแล้วมาละถ้าใช้ปัญญานำตัวบทไปดูเรากานัดดีนุบิรอจีถ้าหากว่าศาสนาเนี่ยเอาปัญญาเนี่ยนำลากานาอัสฟาลุลคอฟฟีเอาลาบินมัสฮีมินอะลาหูการเช็ดไอรองเท้าเนี่ยดีที่สุดต้องเช็ดด้านล่างไม่ใช่เช็ดด้านบนเพราะรองเท้ามันเปื้อนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างทำไมนบีไม่ให้เช็ดข้างล่างเอาปัญญาก่อน
นี่แหละศาสนาถึงบอกลากานัดดีนุบิรอจีลากานาอัสฟาลุลคูฟีเอาลาบินมัสฮีมินอะลาหูถ้าจะเช็ดเนี่ยใส่ถุงเท้าแล้วเอ้าดูตัวอย่างโชว์หน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าจะได้เป็นสมมุติว่าอาบน้ำละหมาดเราใส่ถุงเท้ามาแล้วนะครับถุงเท้ามาแล้วขอโทษนะปึ๊บรองเท้านะถ้าหากว่าจะต้องเช็ดนี่ต้องเช็ดอย่างนี้ใต้นี้ถ้าเจ๋งแต่นบีกับเช็ดด้านบนถ้าถามปัญญากินไหมด้วยกับปัญญาแต่นี่มันศาสนาดูดิเช็ดข้างบนไม่ได้เปิดอะไรเลยถ้าสมมุติไม่บอกนบีไม่บอกหะดีษมีหะดีษอย่างเดียวว่าอาบน้ำละหมาดนะนะถ้าใครใส่รองเท้าครบหรือสวมถุงเท้านะให้เช็ดด้วยนะมาแค่เช็ดเฉยๆเราจะเช็ดข้างล่างหรือบนอุลามะบอกก็ต้องเช็ดข้างล่างอยู่แล้วนี่หะดีษวะกอดรออัยตุรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮูอะลาซอฮิรีคุฟไฟฮีฉันเห็นนบีเช็ดข้างบนเห็นไหมนี่ไงวันนี้ศาสนาคุยเรื่องอะไรถ้าคุยเรื่องอีดคุยเลยวันอีดต้องอาบน้ำแบบนี้แบบนี้ไปละหมาดตอนเช้าตอนนี้นบีละหมาดที่มุซอลลามุซอลลานบีเป็นแบบไหนถ้ามุซอลลาเฉยๆมันได้หมดแหละที่ไม่ใช่มัสยิดนะครับโรงกับมุซอลลานะครับโรงกับมุซอลลาทำกระต๊อบไว้ก็เรียกมุซอลลาแต่ถ้ามุซอลลาของนบีโล่งนี่มุซัลลานบีแต่ถ้าชักคำว่ามุซัลลาเฉยๆได้หมดเลยได้หมดเลยนบีเดินออกจากมัสยิดจากบ้านไปประมาณทางง่ายๆเขาเรียก500เมตรก็ครึ่งกิโลนบีก็เอาหอกปั๊บแล้วก็บอกนี่มุซัลลาแล้วมุซัลลานบีเป็นไงฟาดออันโล่งๆอันนี้เล่าเรื่องของนบีแต่ถ้าคำศัพท์คำว่ามุซัลลาเนี่ยเราทำโรงไว้แล้วก็ไว้สำหรับอีดก็เรียกมุซัลลาคำว่ามุซัลลามุซัลลาแปลว่าที่สำหรับละหมาดแต่ไม่ใช่มัสยิดเรียกมุซัลลาได้แต่มุซัลลาของนบีโล่งครับโล่งครับฉะนั้นจะละหมาดในเต็นท์ก็เรียกมุซัลลาละหมาดโล่งกลางสนามฟุตบอลก็เรียกมูซอลลาอ้าวถามแล้วนะมูซอลลานบีเป็นแบบไหนอ๋อโล่ง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 นี่คือคุยให้มันถึงคุยให้มันถึงแค่นั้นเองอาจารย์แล้วละหมาดที่มูซอลลาแล้วไม่ใช่ที่โล่งโล่งเนี่ยได้แบบนบีหรือเปล่าผมจะรู้เหรอผมจะรู้เหรอผมก็เรียนผมไม่วิเคราะห์ถึงขนาดนั้นผมจะเล่าได้อย่างเดียวว่าที่ไหนก็เรียกมุซอลลาได้ที่ไม่ใช่มัสยิดสร้างอะไรสร้างอาคารเขาเรียกอาคารอเนกประสงค์เวลาจัดละหมาดก็เรียกมุซอลลาแต่นบีละหมาดอีกที่มุซอลลาแบบไหนชายแค่นั้นเองเอาแล้วละหมาดแบบไอ้ที่อาคารอเนกประสงค์ผมจะรู้หรือได้หรือเปล่าอ้าวแล้วก็มีลานโล่งๆบ่ล่ะมีป่ะมีกลางนาเปล่ามีอ้าวแล้วทำไมไปละหมาดในที่มันในอาคารอเนกประสงค์ล่ะก็ตอบสิฉะนั้นวันนี้เรื่องศาสนาเราก็คุยกันว่าวันนี้คุยเรื่องอะไรละหมาดอีดนะเราต้องทำแบบนั้นอาจารย์หาไม่ได้เลยลานโล่งๆอยู่ในกรุงเทพมันมีแต่โรงมีหลังคามีสนามเขาก็ทำเอาก็ทำที่หาโรงไม่ได้ก็ไปทีละที่แต่ไม่ได้บอกว่าละหมาดแล้วในอะไรนะในโรงไม่ซ้อไม่ใช่แต่ถามก่อนว่ามุซอลลานบีเป็นแบบไหนอ้าวแล้วทำไมเราไม่มาละหมาดแบบนั้นมันจะไปตามทีละขั้นตอนไม่ใช่ยูซุปแปลกแหวกแนวยูซุปพยายามเรียนแบบนบีมาเล่าให้ฟัง
เล่าให้ฟังทุกคนก็รู้ว่ามุซอลลาบะลานบีมีเต็นท์มั้ยเอาเราก็รู้แล้วทำไมเราไม่ละหมาดโล่งๆล่ะเพราะอะไรอ๋อมันไม่มีเลยนอกจากเนี่ยแหละสนามเตะฟุตซอลนี่แหละมาหาที่ก็ไม่ได้แล้วกรุงเทพให้มันมีเหตุผลก็ทำฉันพยายามเรียนแบบนบีแล้วแต่ได้เท่านี้แหละก็จบไม่มีใครว่าแต่เวลาตาเรานะโอ้โหวินิจฉัยเองเวลาอุลามะวินิจฉัยบ้างผิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้รู้ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเวลาใครบอกว่าถ้าเอาปัญญาเนี่ยสู้เรามันไม่ดีเหรอเนี่ยถ้าเราไปละหมาดในสู้เราหนึ่งเราได้เอติกาบโอ้โหเหตุผลเต็มเลยเหตุผลนะแต่ฟัดดูห้าเวลาไม่มาเลยแต่เวลาอีดจะเอาสู้เราแล้วก็ชักแม่น้ำมาตามนบีบอกเลยหนึ่งได้เอติกาบสองได้ละหมาดตะเฮียตุนมัสยิดสามร่มพวกละหมาดมุซัลลาร้อนสุญูดบนขี้หมาโอ้โหมันให้ซะก็ดีโอ้โหมันทำอย่างกับมุซัลลาเราเนี่ยไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บเลยบอกได้ละหมาดมุซัลลาบนขี้หมาดูสุเราสร้าง30ล้านมันไปละหมาดกลางลานดมขี้หมาไปพวกมันพูดให้เจ็บไงพูดให้เจ็บใจแต่จงภูมิใจคนที่ด่าซุนนะห์นบีเดี๋ยววันหนึ่งเหอะจะรู้ว่าบ่อน้ำเกาซัดมันเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือศาสนาอย่าใช่นี่นะครับคนเราเนี่ยมันเข้าใจผิดกันได้แม้กระทั่งคนในยุคนบีเอ้าไปดูความเข้าใจของซอฮาบะห์นบีบางคนที่เข้าใจผิดเรื่องหนึ่งในอายะกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่187ที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้วะกูลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะลักุมุลกอยตุลอับยัดมินัลกอยติลอัสวะดีมินัลฟัจอัลลอฮ์บอกเลยลงวะฮีมาให้กับนบีมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจงดื่มตั้งแต่ในกุรอานบอกจนกระทั่งได้ดำกลายเป็นได้ขาวดูดิได้ดำกลายเป็นได้ขาวซอฮาบะห์ก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆภาษาอาหรับคำว่าคอยตุนคือได้ก็เอาได้ไปไว้ใต้หมอนเปิดหมอนอะไรวะไม่ยอมเปลี่ยนสีสักทีสุดท้ายไปหานบีนบีไม่เห็นมันมีอะไรเปลี่ยนเลยให้กินดื่มจนกระทั่งได้ดำกลายเป็นได้ขาวนบียิ้มนบีบอกไอ้คำว่าคอยตุนเนี่ยภาษาอาหรับคอยตุนแปลว่าได้อัลลอฮ์เปรียบเทียบได้ดำกับได้ขาวก็คือตั้งแต่มะกะเร็บจนกระทั่งซุบฮ์กินไปเลยกินมะกะเร็บแล้วตื่นตีสองกินตื่นห้าทุ่มกินตื่นตีสามกินกินไปจนกระทั่งอัลลอฮฺอักบัรมีอุลามะบางคนบอกถ้ากำลังคาปากกินต่อกินต่ออันนี้มีบางคนแต่อย่าเอามันไม่ใช่เราจะเอาทั้งหมดอุลามะบางคนบอกว่ากำลังกินอยู่เคี้ยวอยู่เคี้ยวต่อไปจนกว่าจะหมดคำหมดแก้วหมดจานกล้าไหมอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรกูมีอุลามะนะกูมีนะกูมีอุลามะนะมีอุลามะบอกกูกินไปอัลลอฮฺนบีอัลลอฮฺบอกให้กินนะจนกระทั่งเข้าซุบฮ์นาฬิกามีไหมมีนาฬิกาปลุกมีไหมมีกูจะกินตอนอาซานนี่แหละแล้วก็ทำเก่งด้วยนะมีอุลามะนะอุลามะนะอุลามะรับรองมีก็มีคนถามมาตอนรอมฎอนอาจารย์อาซานแล้วยังกินต่อได้ไหมตื่นมาเพิ่งตื่นเอ็งลองอดดูไม่กินนี่ก็เพราะเราไม่ตื่นเองในกาปลุกมีไหมมีคนในบ้านมีไหมมีเขากินกันหมดเหลือเราคนเดียวไอตอนไปเรียกขึ้นยังมากินก่อนมากินก่อนเดี๋ยวขึ้น
เวลาขึ้นมาปั๊บอัลลอฮุอักบัรมีอุลามะไหมมีพอมีไหมพอมีตำราไหมหน้าที่เท่าไหร่พอมีไหมบรรทัดที่เท่าไหร่อ๋อพอมีพอมีถ้าขณะอาซานกินได้กินได้ไอ้ว่านี่กูก็กินมีปัญหาทุกเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐเห็นเถียงกันตลอดยังงงเลยรอมฎอนอะไรวะเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยอันประเสริฐแต่พวกเราเอากันแล้วสารพัดอ้าวรอมฎอนมีอะไรบ้างล่ะที่มีปัญหาละหมาดตะรอเวียห์8กับ20พวก8บอกว่านบีละหมาดพวก20บอกไซนาอุมัรบอกละหมาดดูนะความจะใจนั่นกันนะท่านหญิงไอชาบอกฉันเห็นนบีละหมาด8รอกะอัด4แล้วก็พักผ่อนแล้วก็4แล้วก็ต่อวิเตสอีก3ท่านหญิงไอชารายงานอีกกลุ่มหนึ่งทำ20ไซนาอุมัรบอกว่าละหมาด20แต่ลืมไปอ่านหะดีษไม่ใช่ลืมหรอกรู้อัลลอฮ์ยูซุปอ่านหนังสือเกะกะเกะกะยังรู้เลยแล้วพวกบอ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 ไม่รู้เด้อหะดีษต้นเนี่ยว่าไซนาอุมัรอามารออุมารุบนุนคอตอบรอดิยัลลอฮุอันชายอูไบบินกะวาตามีมอัดดารีชายสองคนเลยไอยากูมาลินนาสีให้ทั้งสองทำหน้าที่เป็นอิมามละมาด11รอกะอัดเก็บไว้อย่าบอกเดี๋ยวประชาชนเรารู้และรู้เดี๋ยวจะถามว่าดิจะเหมือนพวกสายซุนนะเก็บไว้มีหรือเขาไม่รู้คิดว่าไม่รู้หรืออัสบุลอแต่เขาไม่พูดละหะดีษต้นเนี่ยที่ไซนาอุมัรไซนาอุมหะดีษต้นที่บอกละหมาด20น่ะไม่ใช่คำสั่งนะคำสั่งแค่อยากเห็นละหมาดรวมกันแต่อิหม่ามนำละหมาด20แล้วไซนาอุมัรบอกว่าเนี่ยมัดอัลบิดอะตุฮะเนี่ยก็เลยต้นนั้นแต่หะดีษต้นอีกอันนึงเป็นคำสั่งเลยอามารออุมารุบนุ่นขอตอบอุมัรใช้เลยใช้ใครอุบัยบินกะวะตามีมอัดดารีสองคนนี้เป็นนักอ่านกุรอานชั้นตัวยงหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วสองคนนี้เป็นนักอ่านกุรอานตัวยงหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วนะหะดีษต้นที่อุมัรใช้เนี่ยทำอะไรอิยาดาอัชรอรอกะ11รอกะอัตอย่าบอกรู้ทุกเรื่องแต่หะดีษต้นนี้ทำไมอ่ะเพราะถ้าแปลเมื่อไรตรงกับสายซุนนะไม่พังเหรอคราวนี้ความจริงมันปิดไม่ได้ความจริงมันปิดไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องใครจะมาหลอกเราล่ะไปดูในเฟซเยอะแยะและหะดีษที่ผมยกนี่หะดีษันซอฮีอันเป็นหะดีษซอฮีอะที่ว่าอุมัรใช้แล้วมา11น่ะไม่พูดเลยไปเจอโต๊ะครูคนไหนพูดบ้างล่ะอัลฮัสบุลลอฮ์ไม่พูดนี่แหละพี่น้องเอาต้นนั้นต้นเดียวต้นเอกแล้วก็คนคนเดียวกันด้วยอุมัรนี่แหละไม่แปลถ้าแปลล่ะประชาชนก็เอ้าเฮ้ยมันตรงกับที่พวกโต๊ะครูคณะใหม่แปลนี่ว่าเดี๋ยวมันก็ออกทีละคนนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยปกป้องให้ปกป้องไปเถอะซุนนะนบีไม่ต้องกลัวนะครับนี่จะอยู่แบบนี้แหละสมัยนบีเนี่ยแอบตามหลุมด้วยพวกเรานี่ยังไม่แอบนี่มีรู้ว่ารอดไปฉะนั้นวันนี้จำไว้ดีนะครับทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟหะดีษแท้จะอยู่ตรงไหนก็กล้าถ้าหะดีษแท้แล้วก็ของจริงอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แต่อาจจะถูกเตะตายก็จานไม่แปรจังตรงนู้นล่ะไม่คู่กันดูด้วยเว้ยแม่แท้ที่จะสอนคนได้อีกหน่อยสะบอมเลยจานยูซุปเข้าโรงพยาบาลรางกำแหงทำไมอ่ะเจอพวกกระทืบไอ้มามันก็ต้องดูไม่ใช่ปล่อยว่าจะพูดอย่างเดียวแหม
เราต้องไปดูแบบนบีนบีเดินผ่านไปเจอกุโบหนึ่งผู้หญิงคนนี้นางร้องไห้นบีบอกอดทนนะเธอไม่เกิดกับมึงไม่รู้หรอกถามว่านบีทำไมไม่พูดต่อล่ะซอฮาบะห์ก็มีอะไรก็มีน่าจะสั่งสอนนบีไปแล้วจะไปได้คนกำลังเศร้ากำลังแรงอยู่เฉยๆมึงจะมาบอกนี่ลูกกูตายนะกูมานั่งเนี่ยกูเสียใจแหนบอกว่าให้อดทนอย่าร้องไห้จวกนบีสิแล้วนบีทำไงกลับบ้านซอฮาบะห์เดินมาเธอรู้ไหมเมื่อกี้เธอคุยกับใครผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักนบีไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักนบีซอฮาบะห์บอกเนี่ยคือนบีนางไปหานบียันบ้านไปขอโทษนบีไปขอโทษแล้วนบีบอกไงอัสซอบรูอินดะซอดมาติลอูลาการอดทนที่แท้จริงตอนเกิดเรื่องใหม่ๆฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าบอกว่าเจ๋งถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบถ้ายังไม่ถูกทดสอบอย่าบอกว่าเจ๋งบางสมชายนี่ไงนี่แหละต้องฟังศาสนาฟังเพื่อให้มันเข้าในใจแล้วเราจะภูมิใจว่าฉันอยากเป็นทองแท้เพราะทองแท้มันไม่แพ้ไฟร้อนยังไงมันละลายแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นก้อนเพราะมันไม่ยอมแพ้ไฟแต่ถ้ากระดาษล่ะเรียบร้อยไหมเปลวถ้าทองหลอมไปเถอะร้อนขนาดไหนเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ความเข้าใจผิดของซอฮาบะห์มีไหมมีอันนั้นซอฮาบะห์แล้วนบีแก้ไขไหมแก่แต่บ้านเราทั้งที่อันเนี้ยถึงแม้ว่าจะถูกทั้งคู่แต่อันนี้ถูกกว่าก็ยังยืนอยู่อีกละหมาตะรอวียะห์20อีกก็ไม่ได้มีใครบอกว่าทำไม่ได้แต่แปะ11น่ะมันมีละหะดีษซอฮีห์ไม่เอาได้ยังไงถ้าเอาแล้วตรงกับใครนั่นเองถ้าไม่งั้นก็จะเป็นซุนนะห์ทั้งเมืองจะเลิกคุยทั้งอำเภอเคยได้ยินไหมประโยคเนี่ยจะเลิกคุยทั้งอำเภออันนี้เหมือนกันถ้าหากว่าวันนี้เรายืนหยัดเดี๋ยวรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปสุนนะทั้งเมืองเราอย่าคิดว่ารุ่นเรามันจะประสบความสำเร็จดีบังอาลีเคยคิดไหมล่ะว่าตรงนี้จะเปิดสอนซุนนะทำไมเห็นไหมแล้วดูคนแน่นเลยคนแน่นเลยใครล่ะเป็นผู้ดลใจดึกดื่นๆนู่นฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวไปดูต่อมานบีบอกให้พวกเราสบายใจนบีบอกยังไงครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เล่าให้ฟังนบีเนี่ยคุตุบะตาทั้งสองข้างนบีเนี่ยแดงน้ำตานี่อาบแก้มคุตุบะของนบีครั้งนั้นซอฮาบะห์คิดว่าน่าจะเป็นคุตุบะแบบอำลาเพราะว่านบีจริงจังแล้วก็โอ้โหมันน่าจะจบอะนบีบอกยังไงอูซีกุมขอสั่งเสียกับพวกเจ้าบิตักวัลลอฮิวัสซัมอิวัตตออาตีจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังพักดีวาอินอับดันฮาบาชียันถึงแม้ว่าเรื่องศาสนานี้ทาสผิวดำมาบอกอะก็ฟังถ้ามันเป็นสัจธรรมฟาอินนาฮูไมยาอิสมิงกุมบะดีใครก็ตามนะพวกเจ้าจำไว้หลังจากฉันเสียชีวิตแล้วฟาซายารออิคติลาฟัลกาซีรอเดี๋ยวจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยนบีบอกอย่างนี้ฟาอะไลกุมบิซุนนาตีวะซุนนาติลคุลาฟาอิรอชิดิลอัลมาดียินพวกเจ้าต้องยึดซุนนะของฉันนบีขึ้นก่อนละสุนนะของฉันว่าสุนนะติลคุลาฟาอิรอชีดีลอันมาดียินและก็บรรดาคอลิฟา
เช่นอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเพราะคนเหล่านี้ก็ต้องตามนบีแต่ถ้านบีเสียชีวิตมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเขาไม่เจอตัวบทจากนบีซอฮาบะห์ทุกคนก็ไม่ได้อยู่กับนบีตลอดเวลาเขาก็ต้องวินิจฉัยนบีถึงเปิดโอกาสว่าให้ตามซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์ถึงวินิจฉัยศาสนาเขาก็วินิจฉัยเพื่อศาสนาไม่ใช่ทำลายศาสนานบีถึงบอกอะไรกุมบิซุนนะตีวะซุลติลกุลฟัยรอชิดินเพราะคนเหล่านี้นบีรับรองว่าเข้าสวรรค์ยึดแบบไหนตามัสซากูบิฮาวะอัดดูอะไลฮาบินนาวาญิสฟันกามประโยคสุดท้ายนบีบอกไงว่าอียากุมขอเตือนพวกเจ้าว่ามุฮดาซาติลอุมูรีการอุตริกรรมเรื่องต่างๆฟะอินนะกุลละมุฮดาซะตินบิดอะตุนทุกๆการอุตริกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาในศาสนาแล้วอ้างว่าเป็นศาสนาโดยไม่มีจากนบีเขาเรียกว่าบิดอะตุนวะกุลละบิดอะตินและทุกๆสิ่งที่เป็นอุตริกรรมดอลาละตุนถือเป็นการหลงผิดแต่วันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะเขาไม่ยอมรับสิ่งที่เขาทำว่าเป็นบิดอะห์เท่านั้นเองคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะคณะไหนเนี่ยเขาก็กลัวทั้งนั้นแหละนรกไม่งั้นเขาไม่ละหมาดเขาไม่มีสุราหรอกแต่ที่เขาไม่เหมือนเราเพราะเขาไม่ยอมรับว่าอีซีกูโบคือบิดอะห์แค่นั้นเองเขาเรียกว่าของดีถ้าเขารู้ว่ามันเป็นบิดอะห์น่ะเขาจะทำหรือเขาไม่ทำหรอกแต่ที่ตรงนี้เขาคิดว่าไม่ใช่แล้วกลุ่มนี้จะไม่มีคำว่าบิดอะห์พี่น้องจำให้ดีนะกลุ่มเนี้ยจะไม่มีคำว่าบิดอะห์เพราะทุกอย่างดีหมดเลยเราจะไม่มีบิดอะห์ไงฉะนั้นหะดีษของนบีต้นนี้จึงใช้ไม่ได้กับคนบางกลุ่มเพราะเขาไม่ยอมรับว่าอันนี้บิดอะห์เขาไม่ยอมรับว่าอันนี้บิดอะห์เขาไม่ยอมรับว่าอันนั้นบิดอะห์เขายอมรับอย่างเดียวว่าเป็นบิดอะห์ดีแค่นั้นเองฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าพี่น้องมุสลิมเราดีหมดแหละทำอะไรที่ไม่ตรงศาสนาก็ดีเพราะเขาใจแบบนั้นเขาเข้าใจแบบนั้นแต่ถ้าเขาใจว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ของนบีไอ้นี่ไม่ใช่เขาจะเลิกเหมือนอย่างที่พวกเราเลิกแต่คราวนี้เขายังไม่เข้าใจแบบนี้ก็ต้องปล่อยไปก็ค่อยๆสู้กันไปเรื่อยๆไม่ใช่ต่อสู้นะสู้กันไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นพวกเราโชคดีนะอัลฮัมดุลิลละห์ซุนนะห์เกิดทั่วทุกหัวระแหงเลยพี่น้องจำให้ดีมีทุกจังหวัดแล้วน่าจะมีทุกมูเก็มแล้วแต่ว่ามูเก็มไหนจะน้อยถ้ามูเก็มน้อยก็แอบแฝงก่อนแอบแฝงถ้ามีสัก5คนไม่สัก5บ้าน6บ้านอย่างกับบ้านบางอาลีนี่เอาแล้วในรู้ว่าไม่มีใครยุ่งกับกูแล้วอยู่กลางดงเลยบางอาลีรอดลองดิอยู่กลางสุราคล้ายๆสุราเฮ้ยอย่าจัดเลยนะกูก็เสียวเดี๋ยวแม่นคว่างบ้านกูเว้ยคราวนี้มันไม่มีอะไรบางอาลีก็กล้าทำเซียนแล้วบวกกับกลุ่มอิกรอมด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยพวกนี้ยุได้ซะที่ไหนล่ะแม่มึงแต่อย่างสิ่งแกนนำนะครับนี่เรามีหะดีษปลอบใจเวลาเขาบอกอย่างนี้นบีบอกแล้วยังไม่เอาก็รู้จะว่ายังไงนะครับนั้นวันนี้เราลองถามสิศาสนาเนี่ยมาอย่างไงใครนำมาเราดูนะคำว่าอะไรนะอาตีอุลลอห์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์อาตีอุรอซูลเชื่อฟังรอซูลว่าอุลิลอัมรีและผู้นำมีคำว่าอาตีอยู่ไหมทำไมก็เพราะผู้นำก็ต้องเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลอันนี้ให้เคล็ดลับอาตีฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลลัลลอฮ์คราใดที่ขัดแย้งกันเถียงกันไม่ลงกลับไปหาอัลลอฮ์ฟารุดดูอิลลอห์จงกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกไงอาตีอุลลอฮ์ว่าอาตีอุลรอซูลมีตออัตเห็นไหมตออัตต่ออัลลอฮ์ตออัตต่อรอซูล
วาอุลิลอัมรีไม่มีคำว่าตออัตเพราะผู้นำก็ต้องตามรอซูลและผู้นำต้องพาเราให้ไปถึงอัลลอฮ์และรอซูลไม่ใช่หยุดแค่ตัวเขามันอยู่ตรงนั้น You understand เลิกยังเนี่ยแต่เลิกยังนะชั่วโมงละนะครับก็พอหอมปากหอมคอนั้นเราที่ผมวันนี้เอาหะดีษมาให้พอเห็นเราตากน้ำค้างกันก็เลยเอาหะดีษมาหลายต้นหน่อยเพื่อให้พวกเราสบายใจยืนหยัดต่อไปเดินถูกทางแล้วรับบานาลาตูซิกูลูบานาบะเดอิสฮะดัยตานาโออัลลอฮ์อย่าให้หัวใจของฉันเขวไปจากทางใดเมื่อพระองค์ได้ให้ทางนำกับฉันแล้วอ่านทุกวันรับบานาลาตูซิกูลูบานาบะเดอิสฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุงกะรอห์มะอินนะกะอันตันวะฮับรู้ไหมวะฮับมาจากไหนมาจากมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับวะฮับเป็นนามชื่อของใครฉะนั้นคนที่ด่าวะฮับด่าใครวัลลอฮุอะลัมนะครับวันนี้ขอจบนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยืนหยัดยืนหยัดเท่าที่เราทำได้ชีวิตเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ให้ใครมาให้นบีมาคนที่มาสานต่อนบีคืออุลามะฉะนั้นจะเป็นอุลามะเป็นผู้นำเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนต้องต่ออาตอรอซูลนี่คือคำตอบสุดท้ายอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม